เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่3กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบลงนะคะเรามองอินเด็กซ์น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,087 ถึง 1,100 จุดนะคะปัจจัยที่เป็นแรงหนุนทางบวกเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินะคะเมื่อวานนี้กลับเข้ามาซื้อในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะ 4,952 ล้านบาทก็ถือว่าไม่ได้เห็นตัวเลขแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามในแง่ของโฟลว์ของต่างชาติอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในแง่ของปัจจัยบวกที่มีจากภายในตามข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่ประกาศออกมาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสูตรการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบงก์พาณิชย์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยดูเหมือนท่าทีของทางคุณกิติรัตน์จะมีท่าทีในเชิงที่อ่อนตัวลงในแง่ที่ว่าปริมาณการเรียกเก็บเนี่ยพูดออกมาว่าอาจจะเป็นที่ 0.52% และจะไม่ให้มีผลกระทบเพิ่มเติมทั้งในกลุ่มของผู้ฝากเงินผู้กู้หรือแม้แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเองก็ตามนะคะตรงนี้ก็ดูว่าจะเป็นเรทที่ดูลดลงเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการประกาศที่ชัดเจนนะคะคงต้องมีการประชุมแล้วก็หาข้อสรุปออกมาและประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงในขณะที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางฝ่ายค้านมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าจะให้พิจารณาว่าตัวพ.ร.ก.กู้เงินทั้ง2ฉบับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการโอนหนี้ FIDF ตรงนี้เนี่ยผิดต่อตัวรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะตรงนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าจะรู้ผลออกมานะคะซึ่งคาดว่าไม่น่าเชื่อเกิน30วันนะคะตรงนี้ก็อาจจะยังคงเป็นความที่ไม่ชัดเจนที่ตลาดยังคงรอผลสรุปที่ชัดเจนอีกทีนึงนะคะในแง่ของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในคืนวันนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานนะคะซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนธันวาคมที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะตัวอัตราการว่างงานเนี่ยลดลงมาเหลือระดับ 8.5% นะคะในครั้งนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะลดลงต่ำลงมาอีกเล็กน้อยนะคะเป็น 8.4% ก็คงจะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่แล้วก็จับตามองสำหรับของสหรัฐอเมริกาในคืนวันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหนี้สินของกรีซเองเนี่ยทุกคนก็รอผลการเจรจาอยู่นะคะว่าจะมีการสรุปความชัดเจนได้ภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น2แฟกเตอร์หลักจากภายนอกที่นักลงทุนอาจจะให้ความสนใจอยู่ตอนนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้น่าจะมีกรอบการปรับขึ้นที่ค่อนข้างจำกัดหลังจากที่ปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็นระยะนะคะคิดว่าตอนนี้น่าจะติดแนวต้านระดับจิตวิทยาแถว 1,100 จุดก่อนนะคะอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะนักลงทุนก็น่าจะทยอยขายไปบางส่วนก่อนในระดับแนวต้านที่แถวๆ 1,100 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะตัว AIT BWG SCB และ PT เคมนะคะแล้วก็ตัวปูนกลางค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น